ีวิตใหม่ที่เดนมาร์กค่ะต้องบอกว่าเพจดังแฉควงหนุ่มโปรไฟล์ดีไปที่เดนมาร์กชีวิตที่เดนมาร์กเต้ยจรินพรเปิดใจพูดถึงอเล็กโบหลังอินเลิฟหนักมากต้องบอกว่าสาวเต้ยเองก็ยอมรับว่ามีคนคุยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับหนุ่มรุ่นพี่อยู่ในช่วงดูใจกันค่ะแต่ก็ขออุบไว้ก่อนเพราะว่าหมอดูบอกว่าไม่ให้บอกขณะที่ในด้านเพื่อนซีอย่างแต้วณัฐพรเองก็เคยเกือบจะหลุดชื่อออกมาแล้วเลยค่ะแต่เจ้าตัวก็อยากให้เพื่อนเป็นคนเปิดตัวเองมากกว่าส่วนตัวไฟเขียวให้รักครั้งนี้เลยนะชมว่าฝ่ายชายน่ารักดีใจมากที่เพื่อนมีความสุขล่าสุดนี้สาวเต้ยบินลัดฟ้าไปประเทศเดนมาร์กค่ะพร้อมโพสภาพกันรัวๆโดยเพจ Facebook ขาประจำเจ๊มอย108ออกมาเมาว่าหนุ่มคนที่ฉี่เต้ยไปเดนมาร์กนะไม่ต้องสงสัยว่าใครถ่ายภาพเซตนี้ให้น้องเขานะหนุ่มคนนี้แม้จะไม่ใช่ดาราแต่เป็นคนในวงการที่รู้จักกันดีเหมาะกับเต้ยมากเลยแหละเพราะเก่งรอบด้านทั้งกีฬาต่างๆรอเต้ยเปิดตัวนะข้อสังเกตคำใบ้กันยกใหญ่โปรไฟล์ที่ว่าไม่ใช่ดาราแต่เป็นคนที่วงการรู้จักไหนจะเก่งเรื่องกีฬางานนี้เนี่ยหลายๆคนก็รอติดตามกันค่ะพร้อมกันนี้ก็เปิดใจให้ได้ฟังว่าสำหรับเจ้าตัวและอเล็กนั้นต่างคนก็ต่างมีโมเมนต์ที่ดีของกันก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะ